เป็นเครื่องการสถานีได้สัญญาณปล่อยธรรมดาเชื่อมเครื่องที่สองเป็นเมืองออกจากสถานีบ้านตากสีแล้วนะครับเป็นธรรมดาเชื่อมเครื่องที่สองเป็นเมืองออกจากสถานีบ้านตากสีไปแล้วจะยกส่งไปต่างสถานีต่อไปข้างหน้าสถานีหัวไหลสถานีหนองโพและสถานีหัวคิ้วที่สถานีรถไฟตากสีมีเรื่องเหลืองเด่นๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินที่นี่กันผู้โดยสารมีตั๋วเช่นกันในสายรถธรรมดาถ้าเราเป็น 4.2 นะครับต้องส่งผู้โดยสารจากสถานีที่
ุดรอบไปต่างสถานีลบบุรีนะครับจะเช็คสิทธิ์ของและสัมภาระของท่านจะรับการบริการได้บริเวณชานชาลาที่1ผู้โดยสารเดินข้ามฝั่งไปบริเวณชานชาลาที่1หรือชิดขอบชานชาลามากเกินไประวังอันตรายอย่างรวดเร็วครับอีกสักครู่ธรรมดาที่วิ่ง 4.2 ในขับตัวท่าจากที่สถานีบ้านตาลีเมฆถ่ายรูปเก๋ๆตรงนี้ก็โอเคนะ